มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมบทที่7หม้อข้าวแตกยายครับค่ำนี้ผมขอไปดูหนังสือที่บ้านเพื่อนนะครับใกล้สอบแล้วเด็กชายเจริญเอ่ยขึ้นขณะนั่งกินข้าวมื้อเย็นกับยายบ้านเพื่อนคนไหนล่ะยายเห็นเป็นเรื่องแปลกที่คนเป็นหลานหันมาสนใจการเรียนบ้านไอ้จุกครับอาจจะกลับดึกสักหน่อยเขาออกตัวแท้ที่จริงได้นัดกับเด็กชายจุกและเพื่อนๆจะไปดูหนังกลางแปลงกันคืนนี้มีหนังขายยามาฉายที่วัดตึกราชาไปก็ได้แต่อย่ากลับให้ดึกนักนะยายจะรอเปิดประตูให้คนเป็นยายอนุญาตหารู้ไม่ว่าถูกคนเป็นหลานหลอกอีกวาระหนึ่งอย่ารอเลยครับประเดี๋ยวจะง่วงนอนเปล่าๆยายเข็นบันไดขึ้นได้เลยผมจะปีนเข้าทางหน้าต่างเด็กชายบอกด้วยเคยทำเช่นนี้บ่อยครั้งเกิดตกลงไปขาแข้งหักจะว่ายังไงยายเป็นห่วงก็คงจะดีกว่าคอหักมั้งครับเด็กชายเริ่มยวนแต่ยายว่าคอหักดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งรักษาให้เสียเวลายายพูดประชดครับถ้าอย่างนั้นผมจะพยายามให้คอหักแทนแต่ถ้าเกิดคอหักแล้วยังไม่ตายยายจะว่ายังไงคนเป็นหลานรู้สึกสนุกที่ได้ต่อล้อต่อเถียงยายก็จะพาไปออกงานวัดเก็บตังคนดูรับรองว่ารวยแน่ก็ดีนะสิครับผมจะได้มีเงินซื้อก๋วยเตี๋ยวกินทุกวันจะซื้อให้นางด่างกับนางดำมันกินด้วยหลานชายประชดบ้างมัวพูดมากอยู่นั่นแหละรีบๆกินให้อิ่มแล้วก็ไปเสียทีเดี๋ยวยายจะล้างช่วยล้างชามเองคนอายุ80แสดงความมีน้ำใจขอบคุณครับผมอิ่มแล้วเด็กชายยกขันเงินบรรจุน้ำฝนขึ้นดื่มแสดงว่าอิ่มไม่ได้ต้องกินข้าวให้หมดจานก่อนกินทิ้งกินขว้างอย่างนี้เมื่อไรถึงจะรวยยายเอ็ดเด็กชายจึงต้องกินข้าวที่เหลือนั้นจนหมดแล้วจึงลุกออกมาล้างมือล้างไม้เตรียมตัวไปบ้านเด็กชายจุกไม่ลืมที่จะหยิบสมุดและหนังสือไปอย่างละเล่มทำให้การโกหกในครั้งนี้ดูแนบเนียนยิ่งขึ้นยายตื่นนอนตั้งแต่4:00เช่นเคยก่อนที่จะสวดมนต์ยายไปปลุกหลานชายให้ลุกหุงข้าวใส่บาตรไม่มีแม้สักวันที่เขาจะลุกเองโดยไม่ต้องให้ยายปลุกไอ้หนูตื่นได้แล้วเมื่อไรเองจะเลิกนิสัยไม่เรียกไม่ลุกไม่ปลุกไม่ตื่นเสียทีนะเด็กอะไรขี้เกียจขึ้นทุกวันยิ่งโตก็ยิ่งขี้เกียจยายบ่นเด็กชายยังงัวเงียเพราะเมื่อคืนกลับถึงบ้านเมื่อ2 ยามล่วงไปแล้วจึงใช้อุบายหลอกยายว่ายายครับผมขอนอนตื่นสายสักวันเถอะเมื่อคืนดูหนังสือกันดึกมากเลิกตั้ง2 ยามแน่พูดทั้งที่ยังงัวเงียไอ้หนูเองจะนอนยายก็ไม่ว่าหรอกนะแต่ต้องหุงข้าวใส่บาตรแล้วก็กินข้าวกินปลาให้อิ่มน้ำสำราญเสียก่อนจึงค่อยกลับมานอนเมื่อยายพูดอย่างนี้ก็แปลว่าเขาไม่อาจจะนอนต่อไปได้จึงลุกขึ้นเดินโซซัดโซเซไปที่ครัวนึกโกรธยายจนอยากจะกลับไปอยู่กับบิดามารดาก่อไฟเสร็จเขาหยิบหม้อข้าวมาคดข้าวที่เหลือใส่ชามไว้แล้วนำหม้อข้าวไปล้างตักข้าวสารใส่2 ทนานครึ่งซาวน้ำทิ้ง1 ครั้งแล้วตักน้ำใส่จนท่วมข้าวสารใช้นิ้ววัดให้ได้3 องคุลีจึงยกขึ้นตั้งไฟจากนั้นก็นั่งหลับสับประงกอยู่หน้าเตาไฟนั่นเองยายสวดมนต์ภาวนาเสร็จจึงเดินมาดูหลานเห็นควันขโมงพวยพุ่งออกมาจากเตาไฟก็เอ็ดตะโลลั่นอะไรนั่นไฟยังไม่ติดอีกหรือแล้วจะทันใส่บาตรหรือนี่เสียงของยายทำให้เด็กชายสะดุ้งเขารีบใส่ฟืนลงไปในเตาความรีบเลยกระทุ้งเสี้ยวหม้อข้าวแตกเสียงดังเพะเพราะเป็นหม้อดินตายแล้วกระทุ้งเสี้ยวหม้อข้าวแตกเลยเอ็งแกล้งประชดยายใช่ไหม
ไม่ได้เจอไม้เรียวมานานเนื้อมันคันหรือยังไงยายไม่เสียเวลาเดินไปหยิบไม้เรียวคว้าไม้ขัดหม้อข้าวได้ก็ฟาดลงบนหลังหลานอย่างไม่นับเด็กผมแกละรู้สึกเจ็บมากกว่าทุกครั้งเขาพยายามยื้อแย่งไม้จากมือยายอ๋อเดี๋ยวนี้เองกล้าสู้ยายเหรอปีกล้าขาแข็งแล้วใช่ไหมยายหยุดตีแล้วยืนหอบฮักฮักด้วยเหนื่อยเด็กชายมองดูหน้าผู้เป็นยายอย่างโกรธแค้นแม้ไม่ได้ร้องไห้หักน้ำตาของลูกผู้ชายก็ไหลรินอาบแก้มยายผมจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่ยายกับผมทำบุญร่วมกันมาแค่นี้สิ้นสุดกันทีพูดจบก็ก้าวฉับๆเข้าไปในเรือนเพื่อจัดเตรียมข้าวของทนอยู่กับยายต่อไปอีกไม่ได้แล้วเจ็บทั้งกายปวดทั้งใจจนเหลือจะกล่าวยายรู้สึกเสียใจที่ทำรุนแรงกับหลานจนเกินกว่าเหตุคำพูดของหลานช่างเสียดแทงใจยายยิ่งนักต่อแต่นี้ไปใครเล่าจะมาหุงข้าวให้ยายกินตักน้ำให้ยายอาบจริงอยู่แม้ยายจะมีหลานถึง38คนแต่ก็ไม่นึกรักและผูกพันกับคนไหนมากกว่าเจ้าผมแกละคนนี้อยากจะเข้าไปงอนง้อหากก็เกรงว่าหลานจะได้ใจจึงได้แต่นั่งกอดเข่าเจ้าจุกอยู่ในครัวไม่มีแก่ใจแม้จะหุงข้าวเพราะหม้อก็แตกไปแล้วเด็กชายเจริญเก็บเสื้อผ้าและหนังสือบรรจุลงในหีบใส่เสื้อผ้าทำด้วยหวายนึกตะขิดตะขวงใจที่จะต้องกลับไปอยู่บ้านบิดามารดากับพี่สาว9คนที่ไม่คุ้นเคยกันด้วยจากมาอยู่กับยายเสียนานจนมีความรู้สึกว่าพี่น้องร่วมท้องเป็นคนอื่นครั้นจะไม่ไปก็เกรงจะเสียหน้าเพราะได้ลั่นวาจาออกไปแล้วรู้สึกปั่นป่วนในหัวใจคิดไม่ตกว่าควรจะทำอย่างไรดีหรือว่าจะทนอยู่กับยายต่อไปถ้าเช่นนั้นเขาก็ต้องทนให้ยายทุบตียายใจร้ายกับเขาเหลือเกินแค่ทำหม้อข้าวแตกลูกเดียวยายตีเหมือนเขาเป็นวัวเป็นควายทำอย่างกับว่าตีเขาแล้วหม้อข้าวมันจะกลับมาติดกันดังเดิมอย่างนั้นแหละเด็กชายอายุ12แกล้งประวิงเวลาให้เนิ่นนานเผื่อยายกลับใจเข้ามางอนง้อเขาจะได้ถือโอกาสไม่ไป40นาทีต่อมาเขาก็ยกหีบหวายออกมาจากเรือนยายยังคงนั่งอยู่ในครัวเด็กชายมองออกไปที่ประตูรั้วหน้าบ้านเห็นพระภิกษุ5รูปเดินเรียงแถวอย่างสงบเสงี่ยมผ่านไปยิ่งนึกถึงความผิดของตนที่ทำให้ยายไม่ได้ใส่บาตรวางหีบบรรจุเสื้อผ้าและหนังสือลงแล้วจึงเดินไปหายายนั่งลงกราบแทบเท้าพร้อมกล่าวคำขอขมาลาโทษยายครับผมเสียใจที่ทำให้ยายโกรธต่อแต่นี้ไปยายจะไม่ต้องโกรธผมอีกผมขอลาไปอยู่กับพ่อแม่คำพูดของหลานทำให้คนใจแข็งเช่นยายถึงกับร้องไห้โฮแล้วทั้งยายทั้งหลานก็โผล่เข้ากอดกันต่างฝ่ายต่างร้องไห้ดูหน้าเวทนาไอ้หนูยายขอโทษที่ตีเองหนักไปหน่อยต่อไปนี้ยายจะไม่ทำอย่างนี้อีกเองอย่าทิ้งยายไปเลยนะหลานนะเด็กชายซ่อนหน้าแอบยิ้มทั้งกำลังร้องไห้ดีใจนักที่ยายพูดในสิ่งที่เขาอยากให้พูดผมเสียใจที่ทำหม้อข้าวแตกยายเลยไม่ได้ใส่บาตรหลานชายตีหน้าเศร้าไม่เป็นไรหรอกไอ้หนูหม้อข้าวยายซื้อใหม่ได้แต่หลานยายมีคนเดียวหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้ยายช่างเปรียบเทียบใครว่ายายมีหลานตั้ง38คนหลานชายแย้งและหยุดร้องไห้ก็ไม่รู้จะร้องไปทำไมในเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามแผนแต่ยายไม่คุ้นกับหลานคนอื่นๆบางทีก็เลยคิดว่ามีเองอยู่คนเดียวยายตอบตามจริงผมก็เหมือนกันถ้าให้กลับไปอยู่กับพ่อแม่ผมก็ไม่คุ้นกับพวกพี่ๆคงไม่มีความสุขเหมือนอยู่กับยายเด็กชายพูดออกไปแล้วก็นึกเสียใจไม่น่าบอกความลับให้ยายรู้อย่างน้อยๆก็เก็บไว้เป็นเครื่องต่อรองเวลาที่ถูกยายเคี่ยนแปลว่าเองก็ไม่อยากไปจากยายใช่ไหมคนชื่อจางเกิดความรู้สึกว่าตนนั้นเป็นต่อแต่ถ้ายายตีผมแบบนี้อีกผมก็จะไปทั้งที่ไม่อยากไปหลานชายพูดจริงจัง
ยายให้สัญญาว่าจะไม่ลุแก่โทสะเช่นนี้อีกเอาละประเดี๋ยวเราอุ่นข้าวเย็นกินกันสายๆค่อยออกไปซื้อหม้อข้าววันนี้วันโกนเอ็งไม่ต้องไปโรงเรียนไม่ใช่หรือครับแล้วพรุ่งนี้ยายต้องไปค้างที่วัดอีกหรือเปล่าเด็กชายถามเขานัดกับเพื่อนไว้แล้วว่าจะไปเล่นทอยกองกันก็คงต้องขโมยเงินกลมของยายไปขายอีกครั้งไม่เช่นนั้นก็ไม่มีเงินทำทุนไปสิหลานถึงจะออกพรรษาแล้วก็ต้องไปอย่างน้อยๆก็ได้สงบจิตสงบใจในวันอุโบสถคนแก่ก็เหมือนไม้ใกล้ฟังชีวิตใกล้ความตายเข้าไปทุกวันทุกวันจึงต้องสะสมคุณงามความดีเข้าไว้จะได้เป็นเสบียงในการเดินทางต่อไปในปรโลกสิ่งที่ยายพูดหลานชายไม่เข้าใจเท่าใดนักหากก็ไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเพียงแต่รู้ว่าพรุ่งนี้ยายจะไปอยู่วัดก็พอใจแล้วปกติยายจะไปนอนวัดทุกวันพระเว้นเสียแต่ว่าเจ็บไข้ไปไม่ไหวจึงจะงดเด็กชายจุกกับเด็กชายโก้พากันเดินลัดเลาะมาตามคันนาเพื่อจะไปบ้านเด็กชายผมแกะคนทั้งสามนัดแนะกันจะไปเล่นทอยกองกับเด็กอื่นๆที่ท้ายตลาดเมื่อเดินผ่านป่าละเมาะเด็กชายจุกมองไปเห็นชายผู้หนึ่งกำลังทำยงโย่ยงหยกอยู่ที่บ้านท้ายควายเผือกจึงบอกเด็กชายโกะให้ดูเฮ้ยโกะเอ็งดูอะไรนั่นสิตาคนนั้นกำลังทำอะไรน่ะเด็กชายโกะมองตามแล้วว่าอ๋อตาช่วยหมอนี่ชอบปี้ควายพวกข้าแอบดูกันเป็นประจำแกมีควายอยู่ฝูงหนึ่งทั้งอีเผือกอีดำโดนแกข่มขืนมาแล้วทั้งนั้นเด็กชายโก้เล่าถึงการกระทำของนายช่วยว่าแบบนี้ก็แย่สิเราไปบอกผู้ใหญ่บ้านให้ปรับไหมแกดีไหมเด็กชายจุกชวนอย่าเลยประเดี๋ยวเจ้าแกะมันจะคอยเราเข้าไปยั่วให้แกอายเล่นดีกว่าแล้วคนทั้งสองก็เดินเข้าไปใกล้เด็กชายจุกตะโกนใส่ว่าลุงทำอะไรน่ะไอ้อายผีสางเทวดาบ้างหรือไงนายช่วยตกใจที่มีผู้รู้เห็นการกระทำอันน่าบัดสีของตนแซงทำเป็นโมโหโกรธาด้วยการกระโดดลงจากบ้านท้ายควายเผือกตะโกนด่าไปว่าไอ้พวกเด็กเวรพวกมึงมาทำอะไรอยู่แถวนี้พ่อแม่มึงไม่สั่งไม่สอนหรือยังไงเมื่อถูกด่าเด็กทั้งสองรู้สึกโกรธจึงตอบโต้ด้วยถ้อยคำรุนแรงไม่แพ้กันพวกข้ามาแอบดูคนจันไรมันข่มขืนควายน่ะสิเด็กชายจุกนำก่อนพ่อแม่แกสอนให้เอาควายทำเมียหรือไงเด็กชายโกะด่าบ้างนายช่วยโกรธหัวฟัดหัวเวียงชี้หน้าด่าเด็กทั้งสองด้วยถ้อยคำหยาบคายข้าจะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ปรับไหมแกเด็กชายโกะขู่เมื่อรู้ว่าเจ้าสองคนนี้หัวหมอนายช่วยก็ใจเสียกระนั้นก็พูดกับเด็กทั้งสองว่าพวกมึงอย่ามาหาเรื่องกับกูหน่อยเลยเป็นเด็กเป็นเล็กอย่ามายุ่งกับเรื่องของผู้ใหญ่อีเผือกอีดำกว่าควายกูจะทำอะไรมันก็เป็นเรื่องของกูเฮ้ยจริงของแกว่ะเราไปกันเถอะเด็กชายโกะชวนแล้วคนทั้งสองจึงพากันเดินมุ่งหน้าไปยังบ้านของเด็กชายผมแกะเวลาใกล้เที่ยงนายพวงรู้สึกหิวข้าวจนตาลายเขาตื่นตั้งแต่ตี 4แบกไถจูงควายไปนาแต่ดึกแต่ดื่นแล้วก็ลงมือไถนาตั้งแต่ตี 5นางพึ่งเมียเขาจะนำข้าวมาส่งตอนสายๆขณะนี้ก็จวนเพลแล้วยังไม่เห็นนางมาบุรุษวัย40รู้สึกหงุดหงิดขัดเคืองด้วยทั้งหิวทั้งเหนื่อยครั้นเห็นคนเป็นเมียหาบสะแรกเดินมาแต่ไกลก็ใจชื้นกระนั้นเมื่อนางมาถึงก็อดด่ามิได้มัวทำอะไรอยู่ไม่รู้หรือไงว่ากูหิวจนแสบท้องแล้วนางพึ่งมาเหนื่อยเมื่อถูกคนเป็นผัวด่าก็อารมณ์เสียจึงโต้ไปว่าข้าก็เป็นใดนอนแพอยู่นี่นะไปทำบุญที่วัดกลับมาถึงก็รีบจัดข้าวปลามาให้แกนี่แหละมึงหวงพระมากกว่าผัวหรือยังไงทำไมไม่ไปเป็นเมียพระเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปล่ะคนเป็นผัวพูดพานๆเพราะความหิวนี่อย่าเอานรกมาให้ข้านะนางพึ่งว่าพลางจัดสำรับกับข้าวให้สามีนายพวงเห็นข้าวที่อัดไปในหม้อใบเล็กมีปริมาณน้อยคงจะไม่เพียงพอกับความหิว
ก็ให้ฉุนเฉียวหนักขึ้นคว้าไม้คานได้ก็ตีเมียเป็นการใหญ่นางพึ่งพยายามต่อสู้ป้องกันตัวหากก็สู้แรงสามีไม่ไหวตายซิเถอะมึงนายพวงพูดพร้อมกับใช้ไม้คานฟาดไปที่ต้นคอภรรยาเต็มแรงนางพึ่งล้มลงแน่นิ่งไปเป็นเวลาเดียวกับที่เด็กชายทั้งสามกลับจากเล่นทอยกองเดินผ่านมาเห็นเข้าจึงวิ่งเข้ามาห้ามหากก็ช้าไปเสียแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมไปตีน้ำผึ้งเขาอย่างนั้นเกิดเขาตายไปจะว่ายังไงเด็กชายจุกต่อว่านายพวงเพิ่งจะได้สติวิ่งเข้าไปกอดเมียพลางร่ำให้พึ่งเอ็งอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งทิ้งข้าไปช่วยกันหามไปที่สุขศาลาดีกว่าเด็กชายโก้แนะนำเด็กชายเจริญเอามืออังที่จมูกของนางพึ่งแล้วพูดว่าน้ำผึ้งตายแล้วเท่านั้นเองนายพวงก็ร้องไห้โฮโฮกอดศพเมียไว้แน่นมีเรื่องอะไรกันนักหนาถึงกับต้องฆ่าแกงกันอย่างนี้เด็กผมแกละถามข้าโมโหหิวเลยทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบนายพวงพูดเสียงปนสะอื้นเด็กชายทั้งสามช่วยกันจับคอผู้ตายหมุนดูปรากฏว่าหมุนได้รอบทิศคอหักตายเด็กชายจุกลงความเห็นนับพวงต้องติดตารางเด็กชายโก้ว่านายพวงถึงกับคอตกรู้สึกสมองตื้อตันจนคิดอะไรไม่ออกเขาไม่อยากติดคุกลูกๆจะอยู่กันอย่างไรในเมื่อแม่ก็มาตายพ่อก็ไปติดคุกในที่สุดจึงพูดกับเด็กทั้งสามว่าพวกเองช่วยข้าด้วยอย่าให้ข้าต้องไปติดคุกเลยนึกว่าสงสารลูกๆข้าเถอะเขาวิงวอนบอกว่าเป็นลมตกคันนาคอหักตายดีไหมนายพงเสนอดีสามเสียงรับขึ้นพร้อมกันจากนั้นคนทั้งสี่มีผู้ใหญ่หนึ่งเด็กสามจึงช่วยกันหามศพนางพึ่งตรงไปยังวัดตึกราชาเพราะใกล้บ้านนายพวงน้าน่าจะมีค่าปิดปากพวกผมบ้างเด็กชายโก้เอ่ยขึ้นขณะช่วยกันหามศพไปใกล้จะถึงวัดเรื่องสลักสำคัญอย่างนี้มันต้องมีค่าปิดปากเอาเถอะข้าจะให้เองคนละ10 สตางค์นายพวงรีบบอกคิดว่าเสียเงินก็ยังดีกว่าไปติดตารางเด็กชายเจริญรู้สึกพึงพอใจกับข้อเสนอของคนที่กลายเป็นฆาตกรเพราะวันพระหน้าเขาจะได้มีเงินเล่นทอยกองโดยไม่ต้องขโมยเงินกลมในกระบอกไม้ไผ่ไปขาย